สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ NKD Live Talk วันนี้บน Podbean นะครับผมสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อที่ผมลงเอาไว้นะคือไขมันดีคืออะไรต้องกินเท่าไหร่ถึงจะดีนะครับก็ก่อนอื่นเลยขอทักทายคนที่เข้ามาในไลฟ์ตอนนี้นะครับวันนี้จะเป็นspecial edition มากๆเพราะว่าเราจะคุยกันใน Podbean เท่านั้นนะซึ่งใน Podbean เนี่ยเราสามารถที่จะ call in เข้ามาแล้วก็พูดคุยกับผมได้นะครับจากแอปพลิเคชันที่คุณฟังอยู่ณขนาดนี้นะครับแล้วก็พิเศษมากๆคือวันนี้ใคร call in เข้ามาเนี่ยพูดคุยกันเนี่ยผมมีของรางวัลแจกให้ด้วยนะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยหัวข้อเรื่องไขมันดีเนี่ยเป็นหัวข้อที่จะเขาเรียกว่ามีคนถามผมเยอะมากนะครับถามผมเยอะมากด้วยผลที่ว่าเราเริ่มจากการกินคีโตเจนิกไดเอทมาก่อนนะแล้วหนึ่งในสารอาหารที่ต้องกินเป็นปริมาณเยอะที่สุดเนี่ยในคีโตเจนิกไดเอทก็คือไขมันนะครับซึ่งถ้าตามทฤษฎีเลยนะketogenic diet เนี่ยเขาให้กินคาร์บ 5% ใช่ไหม 5% คือมันก็น้อยมากอ่ะหรือว่าเขาก็เทียบเท่าว่ามันคือ25กรัมอะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าคนทั่วๆไปก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคาร์บ25กรัมคือเท่าไหร่อ่ะเนาะแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นปริมาณที่มากอะไรนะเมื่อเทียบกับการกินของคนในยุคปัจจุบันนี้นะครับโปรตีนเนี่ยเขาบอกให้กิน10-20% อันนี้ก็แล้วแต่ว่าการนำโปรตีนไปใช้ของแต่ละท่านนี่ก็ไม่เท่ากันเนาะก็เดี๋ยวเราอาจจะคุยแตะนิดๆแต่สิ่งที่จะถามกันเยอะมากเลยคือเขาบอกว่าให้กินไขมันที่เหลือมันก็คือ 65-80% เลยก็ว่าได้นะถึง85ในบางกรณีด้วยซ้ำคนก็จะถามว่าเฮ้ยกินอะไรเยอะแยะขนาดนั้น 65% ถึง 85% ของไขมันกินยังไงกินอะไรนะครับก็จะเป็นคำถามแรกๆเลยที่คนต้องการจะกินคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยมักจะสงสัยนะแล้วยิ่งถ้ามาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์มาเทียบเป็นกรัมยิ่งงงไปกันใหญ่เลยนะครับวันนี้ก็คิดว่าผมคงจะเอามาพูดให้ฟังทุกคนจะได้อย่างน้อยเนี่ยมีความเข้าใจนะในเรื่องของไขมันที่เราสามารถจะรับประทานเข้าไปได้แล้วมันได้จากไหนแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับโอเคผมเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าเราเริ่มจากอะไรที่เบสิกก่อนนะครับเบสิกอันดับแรกเลยเรามาเรียนรู้เรื่องสารอาหารที่เรียกว่าไขมันกันนะทุกคนก็จะน่าจะจินตนาการออกนะไขมันลองนึกดูนะครับสิ่งแรกที่เราคิดถึงมันคืออะไรมันคือมันหมูใช่ไหมมันคือไขมันที่อยู่ในสัตว์ถูกไหมบางคนก็จะนึกถึงน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันที่เราไปใช้ทอดอาหารนะเอาไปผัดอาหารประมาณนี้เนาะซึ่งพวกนี้ก็คือไขมันนั่นแหละนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้สนใจหรอกว่าไขมันแต่ละชนิดเนี่ยมันมีหน้าที่ยังไงมันต่างกันยังไงนะครับถูกไหมคราวนี้พอเรามาเริ่มสนใจสุขภาพเนี่ยอันดับแรกเลยของการกินไม่ว่าจะเป็นคีโตเจนิกไดเอทหรือว่าเป็นการกินอาหารสุขภาพทั่วๆไปเนี่ยเขาก็มักจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงไขมันทรานนะผมคิดว่าผู้ฟังทุกท่านเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคำนี้แหละไขมันทรานโดยปกติเนี่ยไขมันทรานเมื่อก่อนอาจจะไม่ใช่issue ใหญ่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ปัจจุบันเนี้ยมันมีทั้งงานวิจัยมีทั้งคนที่ออกมาพูดแม้แต่กระทั่งคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าฝั่งที่เป็นโภชนาการเนี่ยก็ออกมาระบุชัดเจนว่าไขมันทรานเนี่ยกินเข้าไปมากๆเนี่ยไม่ดีนะครับไม่ดีต่อสุขภาพแน่ๆจนถึงมีการกำหนดข้อบังคับนะว่าอาหารที่เป็นแพ็กเกจฟู้ดทั้งหลายเนี่ยต้องระบุด้วยว่าไขมันทรานในอาหารนั้นๆเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
ถ้ามีไขมันทรานเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาอนุญาตเนี่ยเขาก็ไม่ให้ขายเลยนะนะครับเขาจะไม่ให้ขายเลยแต่ว่าอย่างที่บอกคือกฎทุกข้อมันมีการซิกแซกแหละนะเพราะนั้นจะบอกว่าบางทีเขาซิกแซกโดยการสมมุติว่าทั้งกล่องเนี่ยมันมีไขมันทรานมหาศาลแหละแล้วเขาไปเขียนเลเบลข้างกล่องว่าserving size นะ serving size ก็คือปริมาณที่เขาจะเอามาวัดเปอร์เซ็นต์น่ะอาจจะน้อยมากอย่างเช่นผมยกตัวอย่างไอเดียสมมุติว่ามีคุกกี้กล่องนึงมีคุกกี้อยู่ประมาณ10ชิ้นนะครับเขาอาจจะบอกว่า serving size คือคุกกี้ครึ่งชิ้นไขมันทรานปริมาณน้อยมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนทั่วไปเวลากินก็อาจจะกินทั้ง10ชิ้นแหละสรุปไขมันทรานจะเข้ามาสะสมในร่างกายจำนวนมหาศาลเกินกว่าข้อกำหนดแต่เขาหลบเลี่ยงเพื่อที่ให้ขายของได้นะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆนะครับไขมันทรานก็เป็นสิ่งที่คนรักษาสุขภาพเนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงกันอยู่แล้วนะแต่คราวนี้ผมจะเกริ่นนำช่วงต้นก่อนละกันนะครับว่าไขมันเนี่ยมันมีอยู่กี่แบบนะมีใครทราบบ้างผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าไขมันอิ่มตัวนะครับไขมันอิ่มตัว saturated fat นะอิ่มตัวแล้วก็จะมีไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวนะครับซึ่งไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะก็คือไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวกับไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนอันนี้คือการแบ่งแบบคร่าวๆนะครับพอแบ่งแบบคร่าวๆอย่างนี้บางคนก็จะงงแหละมันเริ่มยากแล้วถูกไหมแบ่งแบบคร่าวๆซึ่งไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยมันก็แบ่งได้เป็นอีก2ประเภทเช่นเดียวกันนะครับเราพูดทีละอันแล้วกันเอาแบบง่ายๆนะผมอยากจะพูดแล้วก็ทำความเข้าใจแบบง่ายๆเอาอันแรกเลยคือไขมันอิ่มตัว saturated fat ไขมันอิ่มตัวคืออะไรต้องมาเรียนรู้เบสิกอีกอันนึงก็คือว่ากรดไขมันเนี่ยครับกรดไขมันโครงสร้างอะตอมมันเนี่ยมันจะเป็นคาร์บอนตัว C คาร์บอนนะซึ่งคาร์บอนเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คข้อมูลนิดนึงว่ามันมีในตารางธาตุเนี่ยคาร์บอนมันจะมีตัวที่จับกับมันอยู่เท่าไหร่นะครับคาร์บอนเนี่ยมันมีค่าในตารางธาตุอยู่ที่6นะครับอยู่ที่6นะฮะอันนี้คาร์บอนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะตอมที่มีมากมายมหาศาลในโลกนี้นะครับมีมากมายมหาศาลมีทุกที่เลยก็ว่าได้นะเคยได้ยินไหมเวลาเขาไปขุดซากฟอสซิลหรือขุดอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วเขาอยากรู้ว่าไอ้ซากเนี้ยมันมีอายุเท่าไหร่เขาจะไปตรวจคาร์บอนนะครับซึ่งคาร์บอนมันสามารถที่จะระบุได้ว่าไอ้คาร์บอนที่อยู่บนวัตถุเนี้ยมันมีอายุมากี่ร้อยล้านปีกี่ปีนะครับสามารถจะระบุได้นานมากอ่ะนะเพราะนั้นคาร์บอนจะเป็นอะตอมที่มีอยู่ในทุกที่นะในตัวเราก็มีคาร์บอนเยอะแยะนะครับในต้นไม้นะในก้อนหินในอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุในโลกใบนี้จะมีคาร์บอนทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นตัวไขมันเนี่ยมันก็คือคาร์บอนเอามาต่อกันหลายๆตัวนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันมีค่าในตารางธาตุคือ6หมายถึงมันจะมีแขนอยู่6อันที่สามารถไปจับกับธาตุอื่นๆได้นะอันนี้ไขมันเนี่ยมันก็คือคาร์บอนมาต่อกันหลายๆตัวถูกไหมครับมันจะมีการจับกันถ้าเกิดมันจับกันด้วยเขาเรียกดับเบิลบอนด์หมายถึงจับกัน2แขนอ่ะจับกัน2แขนกับคาร์บอนอีกตัวนึงอย่างเงี้ยมีคาร์บอน2อันนะแล้วจับกัน2แขนกับคาร์บอนอีกตัวนึงถือว่ามันมีดับเบิลบอนด์หมายถึงมันแข็งแรงมากนะครับเพราะนั้นไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันจะเป็นคาร์บอนที่ต่อกันหลายๆตัวแล้วมันจับกันด้วยดับเบิลบอนด์คือมีแขนที่แข็งแรงจับกันไว้นะแขนที่แข็งแรงหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันจะถูกแยกออกจากกันได้ยากมากนะครับถูกแยกจากกันได้มากยากมากอันนี้ตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยเราคงจะเคยได้ยินว่ามันมีช็อตเชนแฟตตี้แอซิดมีเดียมเชน
แฟตตี้แอซิดมีลองเชนพวกเนี้ยถือว่าเป็นไขมันอิ่มตัวหมดเลยนะมันก็จะแบ่งกันตามกรณีของที่ว่ามีคาร์บอนอยู่กี่ตัวถ้ามันจับกันไม่ถึง8ตัวนะครับอาจจะ2ตัว4ตัว6ตัวพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นช็อตเชนนะช็อตเชนคือจับกันแต่สั้นๆสายสั้นนะครับถ้าจับ8ตัวถึง12ตัวถึง16ตัวพวกเนี้ยมันจะถือว่าเป็นสายกลางนะสายกลางอันนี้ฟังไว้ก่อนนะแล้วถ้าเป็นลองเชนคือกดไขมันสายยาวนะครับในไขมันอิ่มตัวอาจจะจับกันถึง22ตัว24ตัวก็ได้นะครับมันก็จะยาวมากนะครับแล้วมันก็จะจับกันแข็งแรงจุดเด่นอันนึงของน้ำมันอิ่มตัวพวกนี้เนี่ยเนื่องจากมันจับกันแข็งแรงมันจะมีฮีตติ้งพอยท์ที่สูงฮีตติ้งพอยท์หมายถึงถ้าเราเอาไปปรุงอาหารเราไปผัดอาหารนะครับมันจะไม่แตกสลายง่ายๆนะไม่แตกสลายง่ายๆเพราะนั้นไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันก็เหมาะกับการเอาไปทอดการเอาไปผัดนะครับการเอาไปทอดการเอาไปผัดอันนี้ถ้าเป็นชนิดอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้จับกันสองแขนนะมันถึงเป็นไม่อิ่มตัวนะครับไม่ว่าจะเชิงเดี่ยวหรือเชิงซ้อนก็ตามไม่อิ่มตัวมีเฉพาะอิ่มตัวเท่านั้นที่มันจับกันหนาแน่นแล้วก็แข็งแรงแล้วก็เหมาะแก่การนำไปผัดไปทอดนะครับอันนี้คือเบสิกทั่วๆไปเนาะอันนี้ถามว่า อันต่อไปก่อนแล้วกันก็ต้องบอกว่ามันจะมีไม่อิ่มตัวละไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวก่อนไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยศัพท์ที่เขาชอบพูดกันก็คือโมโนนะครับเป็นโมโน unsaturated fatหรือว่าถ้าเป็นคำย่อคือมูฟ่านะ MUFA มูฟ่าไม่อิ่มตัวนะครับเชิงเดี่ยวนะอันนี้คือไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวก็คือในสายของไขมันเนี่ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่มันจับกันแค่แขนเดียวแต่แขนหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะมันจะจับกันแต่ว่าสามารถที่จะแตกหักกันได้ง่ายนะอันนี้ถ้าเทียบกับไขมันอิ่มตัวเนี่ยหมายถึงถ้ามันเอาไปทอดไปผัดในความร้อนที่ถึงลิมิตของมันน่ะร้อนเกินไปเนี่ยไอ้เส้นเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะปล่อยมือออกจากกันได้แล้วไปจับกับโมเลกุลอื่นๆอย่างเช่นไฮโดรเจนเป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีไขมันที่เป็นมูฟ่าพวกเนี้ยเป็นไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยแล้วเขาบรรจุพันมาเนี่ยมันผ่านโดนความร้อนนะครับอาจจะเนื่องจากการเก็บรักษาจากการขนส่งนะครับหรือแม้แต่กระทั่งโดนแดดพวกนี้มันสามารถที่จะทำให้บอนตรงเนี้ยหรือว่าการจับกันเนี่ยมันแตกได้นะครับอันนี้ปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือถ้าเรายังไม่เอามาทำอาหารนะมันก็อาจจะมีกลิ่นหืนมันก็อาจจะเสียหายได้เพราะนั้นสังเกตดูดีๆนะครับพวกผลิตภัณฑ์ที่มีมูฟ่าเยอะๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอะไรเดียน้ำมันมะกอกเนี้ยสังเกตดูขวดมันจะเป็นสีทึบนะบางขวดก็สีดำบางขวดก็สีเขียวอะไรเงี้ยนะครับเพราะเขาเอาไว้กันแสงเขาไม่อยากให้มันเหม็นหืนหรือให้มันเสียเร็วนะครับอันนั้นก็จะเป็นประเภทของน้ำมันที่เรียกว่าเป็นมูฟ่านะส่วนนั้นสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวแต่เป็นเชิงซ้อนเชิงซ้อนเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า poly unsaturated fat นะหรือคำย่อคือ PUFA ตัว P นะครับ PUFA ซึ่งไขมันประเภทนี้เนี่ยจริงๆเป็นไขมันที่มีประโยชน์นะ เราคงจะเคยได้ยินคำว่าโอเมก้า6โอเมก้า3นะครับซึ่งโอเมก้า6กับโอเมก้า3เนี่ยถือว่าเป็นไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนทั้งคู่นะครับแล้วมันก็จะมีแขนจับที่เรียกว่าอ่อนแออยู่ไม่ใช่จุดเดียวแหละโมโนนี่คือมีจุดหนึ่งนะครับแต่เนี้ยจะมีมากกว่า1จุดอาจจะมี2จุดนะครับที่แขนมันไม่แข็งแรงเลยนะเพราะนั้นไขมันที่เป็นโอเมก้า6โอเมก้า3เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเสียง่ายนะครับเสียง่ายกว่าตัวมูฟ่าเยอะนะ
ลองสังเกตดูถ้าเป็นโอเมก้า3ที่เราไปซื้อเป็นฟิชออยล์มากินเนี่ยเขาจะแพ็กเกจอย่างดีเลยนะครับแล้วข้อควรระวังอันนึงคือต้องดู expiration date วันหมดอายุนะเพราะพวกนี้มันจะหมดอายุค่อนข้างเร็วนะครับแล้วมันก็จะไม่ทนต่อความร้อนด้วยนะเพราะนั้นการเก็บรักษาพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอเมก้า6กับโอเมก้า3เนี่ยต้องเก็บอย่างดีนะครับต้องเก็บอย่างดีอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะของน้ำมันที่เป็น3ประเภทนะครับจำได้ไหมเอ่ยอิ่มตัวนะอิ่มตัวนี่คือจับกันแน่นมากนะครับแล้วก็ไม่อิ่มตัวจะมีเชิงเดี่ยวซึ่งจะมีอยู่จุดหนึ่งที่มันจับกันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะพวกนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกโอเมก้า9นะครับน้ำมันที่เป็นโอเมก้า9แล้วก็ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะก็จะมีจุดที่จับกันไม่แข็งแรง2จุดนะครับก็จะเป็นพวกโอเมก้า6กับโอเมก้า3คราวนี้ถามว่าทำไมต้องรู้ก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าน้ำมันที่เราใช้รับประทานเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันมีหลายประเภทถ้าเราทราบว่าน้ำมันที่เรามาใช้รับประทานหรือมาหุงหาอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันมีก็เรียกว่าโปรไฟล์แล้วกันนะมีแฟตโปรไฟล์แบบไหนมากกว่ากันเนี่ยอันนั้นมันก็เราก็จะได้ประโยชน์ของไขมันชนิดนั้นๆ นะครับแล้วก็เป็นจุดประสงค์อันนึงในไลฟ์วันนี้ที่ผมอยากจะมาคุยให้ฟังก็คือว่าน้ำมันทุกประเภทมีกรดไขมันทั้ง3ชนิดนี้อยู่ในขวดของมันอยู่แล้วทั้ง3อย่างเลยนะบางคนอาจจะนึกว่าถ้าเป็นน้ำมันหมูมันจะมีแต่อิ่มตัวทั้งขวดซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่นะครับน้ำมันหมูเนี่ยมีไขมันอิ่มตัวเนี่ยประมาณ 40% เท่านั้นเองนะอีก 10% เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวแล้วมีโอเมก้า6ซะเยอะด้วยซ้ำนะครับโอเมก้า6ซะเยอะประมาณสัก 10% นะส่วนที่เหลือก็จะเป็นโอเมก้า9นะครับเพราะนั้นกินน้ำมันหมูอย่างเดียวเนี่ยคุณได้ทั้งไขมันอิ่มตัวนะไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่เป็นโอเมก้า6อยู่แล้วแล้วก็มีโอเมก้า9ด้วยนะครับอีก 41% นะโอเมก้า3มีอยู่ 1% นะครับอันนี้แค่น้ำมันหมูอย่างเดียวนะจะเห็นว่าเราได้ครบเลยของไขมันทุกๆชนิดนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไขมันพวกนี้จริงๆมันดีหมดแหละนะไขมันที่ไม่ดีอย่างเดียวอ่ะก็คือไขมันที่เป็นทรานนะครับอันนี้ต้องมาอธิบายว่าไขมันทรานคืออะไรนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะไขมันทรานเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมาจากไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะครับที่มันมี2แขนที่ไม่แข็งแรงนะในกรดไขมันนะครับซึ่งเราบอกไปแล้วไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่มี2แขนเนี่ยก็ตกอยู่ในพวกโอเมก้า6กับโอเมก้า3นะครับโดยส่วนใหญ่ตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยทรานเนี่ยมันจะอยู่กับโอเมก้า6นะซึ่งมันจะมีแขนที่ไม่แข็งแรงของมันเนี่ยมันจะมีการจับตัวถ้าสับเทคนิคเนี่ยในโอเมก้า6เนี่ยถ้าแขนเนี่ยมันจับกันเป็นแบบซิส CIS ซิสอันเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้ามันจับกันแบบทรานนะครับไอ้ที่บอกว่าแขนไม่แข็งแรงเนี่ยถ้ามันจับกันแบบทรานเนี่ยอันเนี้ยคือตัวปัญหาปัญหาคืออะไรปัญหาคือพอมันจับกันแบบทรานเนี่ยสตรัคเจอร์ของกรดไขมันเนี่ยร่างกายเราจะไม่สามารถจะกำจัดได้นะครับไม่เล็กฮอกไนอ่ะนะเพราะว่ามันเป็นไขมันที่ไม่ธรรมชาตินะครับถูกเติมไฮโดรเจนมานะแล้วถ้ามันสมมุติว่าเรากินเข้าไปแล้วมันไปอยู่ในเซลล์เราเนี่ยเซลล์เนี้ยจะมีปัญหาทันทีเพราะว่ายิ่งมันจับกับไฮโดรเจนเนี่ยมันยิ่งปล่อยมือกันได้ง่ายมากนะครับมันก็จะทำให้ง่ายต่อการออกซิไดซ์หรือว่าเสียหายจากออกซิเจนในร่างกายเรานี่แหละนะครับมันก็จะเหมือนกับเหล็กอ่ะเคยเอาเหล็กไปวางตากแดดไหม
ดนน้ำตากแดดแป๊บเดียวเป็นสนิมอันนั้นเลยนะครับมันจะเป็นสนิมง่ายมากใช้คำนี้แล้วกันนะถ้าเป็นไขมันที่เป็นจับกันแบบทรานนะครับซึ่งส่วนใหญ่มาจากโอเมก้า6นะครับแต่ถ้าเป็นโอเมก้า6แท้ๆจากธรรมชาติโอเมก้า3แท้ๆจากธรรมชาติเป็นมูฟ่าหรือโอเมก้า9แท้ๆจากธรรมชาติหรือแม้แต่กระทั่งอิ่มตัวแท้ๆจากธรรมชาติร่างกายเราสามารถจัดการได้นะสามารถจัดการได้เพราะนั้น เล่ามาถึงตรงนี้ผมว่าทุกคนน่าจะพอจะเห็นภาพแหละว่าไขมันมีหลายประเภทแล้วที่ผมบอกเพิ่มเติมไหมก็คือว่าในไขมันที่เราทานเนี่ยมันมีทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นอิ่มตัวไม่อิ่มตัวเชิงเดียวไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนอยู่ในขวดนั้นอยู่แล้วนะอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆอยู่แล้วนะครับอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกบริโภคไขมันแบบไหนนะมันก็เป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เราเลือกได้นะถ้าเราทราบว่าไขมันแต่ละอย่างเนี่ยมันมีสัดส่วนของอิ่มตัวไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเชิงซ้อนเท่าไหร่ยังไงนะครับซึ่งมันง่ายมากนะถ้าเราอยากรู้เซิร์ช Google นะครับเซิร์ช Google ของคำว่า dietary fat type ก็ได้เนาะมันจะมีรูปเต็มเลยนะครับซึ่งถามว่ามันแต่ละรูปที่ผมเปิดดูเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันสักอันนะมันก็อาจจะใกล้เคียงนะมันก็อาจจะใกล้เคียงแต่มันก็ไม่เท่ากันแต่เราพอจะเห็นภาพกว้างๆได้อันนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นเนี่ยอยากจะบอกนิดนึงก่อนว่าอันนี้คนที่หันมากินคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยแล้วบอกต้องกินไขมันในปริมาณที่สูงเนี่ยเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อย่าง 65%80% อะไรแบบเนี้ยมันจะดูว่าเหมือนเยอะนะแต่เราก็ต้องทราบก่อนว่าไขมันเนี่ยกับคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนเนี่ยมันให้ค่าพลังงานที่ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับต่างกันค่อนข้างเยอะ2เท่าอ่ะคือไขมัน1กรัมเนี่ยมันให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ถ้านับเป็นหน่วยกิโลแคลอรี่นะครับเมื่อเทียบกับโปรตีนนะคาร์โบไฮเดรตเนี่ย1กรัมเท่ากันเนี่ยมันให้พลังงานแค่4เท่านั้นเองแค่4นะครับเพราะนั้นการรับประทานอาหารที่เป็นไขมันในสัดส่วนที่เป็น 65% จะ 70% จะ 80% จริงๆแล้วพอมันแปลงมาเป็นปริมาณไขมันที่เราต้องกินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรนะครับอันนี้สำหรับคนที่เคย track อาหารมาก่อนก็จะทราบนะผมยกตัวอย่างแล้วกันไขมันที่ผมรับประทานแล้วมีแคลอรี่เยอะสุดเนี่ยน่าจะเป็นประมาณว่าไขมันจากน้ำมันมะกอกยกตัวอย่างน้ำมันมะกอกไปกันถ้าผมกินน้ำมันมะกอกเนี่ย8ช้อนโต๊ะนะ8ช้อนโต๊ะผมจะได้พลังงานเกือบ1,000กิโลแคลอรี่8ช้อนโต๊ะนะถามว่าเยอะไหมไอที่ผมกินเนี่ยอาจจะกินเยอะกว่า8ด้วยซ้ำนะครับเยอะกว่า8เพราะว่าเวลาผมกินผมชอบกินเพียวไงมันก็เทเข้าไปช็อตหนึ่งเนี่ยมัน30 ml มันก็ประมาณเนี้ยประมาณ8ช้อนโต๊ะได้กินกึ๊บเดียวเลยนะครับก็ได้พลังงานอาจจะเยอะมากด้วยซ้ำนะครับสำหรับคนอื่นๆเนาะแต่สำหรับผมก็จะมีลักษณะการกินไขมันที่อยากจะมาแชร์วันนี้เหมือนกันนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าไขมันเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าต้องกินเป็นแบบเป็นไหหรือเป็นแก้วๆอะไรงี้นะกินไม่ได้เยอะเหมือนที่เราจินตนาการแต่สัดส่วนของพลังงานมันให้เราเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของไขมันที่เราต้องกินนะครับอันนี้คนก็จะถามว่าอ้าวแล้วพี่หนึ่งยกตัวอย่างโอลิฟออยล์หรือน้ำมันมะกอกแล้วไขมันอื่นมันยังไงมันต้องกินอะไรมันต้องกินแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวนะว่าคุณจะต้องกินไขมันอิ่มตัวเท่านี้ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเท่านี้เชิงซ้อนเท่านี้อะไรแบบเนี้ยนะครับเพียงแต่ว่าที่ผมมักจะใช้ reference หรือว่าใช้สอนนะในการที่จะมองไขมันเนี่ยมาจากดร.เจฟโวเล็ก
นะครับดร.เจฟโวเล็กเนี่ยแกเป็นเขาเรียก Godfather of Ketogenic Diet ก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกๆนะที่ศึกษาเรื่องของการนำ Ketogenic Diet ไปใช้ในนักกีฬานะครับแกก็เคยออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันผมก็จะอิงของแกแหละแล้วก็ใช้หลักการของแกในการรับประทานนะแกบอกว่าจริงๆตัวที่แกก็บอกแกบอกไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่แกรู้คือไขมันเนี่ยของมนุษย์เราเองเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าชันสูตรตัวเองนะแล้วเอาค่าไขมันทั้งหมดเนี่ยไปวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกทั้งร่างกายเราเนี่ยจะมีไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวอยู่ประมาณสัก 30% แล้วก็เป็นไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือมูฟ่าเนี่ยประมาณ 50% ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 18% นะอันนี้คือกลมๆนะบอกประมาณ 18% จะเป็นไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือโอเมก้า6กับโอเมก้า3แล้วแกก็พูดอีกว่าไอโอเมก้า6โอเมก้า3เนี่ย 18% ที่ว่าเนี่ยเท่ากับกินน้ำมันที่เป็นโอเมก้า6โอเมก้า3เพียวๆเนี่ยประมาณ 1-2 ช้อนชาเท่านั้นเองต่อวันนะครับจะเห็นว่าอันดับแรกเลยโอเมก้า6โอเมก้า3เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกินเยอะนะเราไม่จำเป็นต้องกินเยอะมากมายนะครับแล้วเดี๋ยวที่จะพาคุยต่อไปก็คือไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ในอาหารหลักเราอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องเติมนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาของคนปัจจุบันก็คือว่าเราป่วยกันเยอะนะครับเราป่วยกันเยอะเรามีการอักเสบในร่างกายค่อนข้างเยอะเนื่องจากเรากินอาหารที่มีเขาเรียกว่าโอเมก้า6เยอะเกินไปในหลักการเนี่ยโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เรโชนะมันควรจะเป็น1:1นะครับก็คือโอเมก้า6 1หน่วยโอเมก้า3 1หน่วยอันนี้คือควรจะอยู่ประมาณนี้แต่คนปัจจุบันเราเนี่ยทุกวันเนี้ยนะถ้าเขาไม่สนใจเรื่องอาหารการกินหรือว่าหลักการโภชนาการนะอัตราส่วนโอเมก้า6เนี่ยจะเป็น20:1 30:1นะครับประมาณนั้นนะมันเยอะเกินไปคือโอเมก้า3น้อยอยู่แล้วนะแต่กินโอเมก้า6เยอะมากนะครับเหตุที่จะเกิดต่อไปพอเรามีโอเมก้า6เยอะไปในร่างกายหรือในกระแสเลือดเนี่ยโอเมก้า6มันเป็นตัวที่ทำให้ระบบเส้นเลือดเราแข็งตัวนะเคยได้ยินไหมคือถ้าโอเมก้า6มากเกินไปเนี่ยเส้นเลือดจะแข็งนะครับเลือดจะแข็งตัวได้ง่ายนะเพราะนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้เกิดโรคที่เป็นเรียกว่าไขมันอุดตันได้ง่ายเช่นเดียวกันแต่ถ้าเสริมด้วยโอเมก้า3เนี่ยมันจะมีฤทธิ์ตรงข้ามกันมันจะทำให้เลือดเนี่ยอ่อนนุ่มลงอ่อนตัวลงนะครับมันก็ต้องบาลานซ์กันไอ้2ตัวเนี้ยถ้า6เยอะไปเนี่ยกลายเป็นว่าเลือดคุณจะแข็งตัวได้เร็วแต่ถ้า3เยอะไปเนี่ยเลือดคุณก็จะไหลไม่หยุดนะเพราะนั้นการบาลานซ์โอเมก้า6กับโอเมก้า3เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะสิ่งที่นอกจากสำคัญแล้วเนี่ยมันก็เป็นคำแนะนำมันแรกของผมก็คือว่าเนื่องจากอาหารในปัจจุบันโอเมก้า6มันเยอะทำไงให้ลดโอเมก้า6ลงนะครับลดโอเมก้า6ลงเพราะฉะนั้นในหลักการของการกินคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยเขาบอกเลยว่าน้ำมันเนี่ยที่จะเลือกมารับประทานเนี่ยไม่ควรจะมีโอเมก้า6เยอะเกินไปนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นน้ำมันที่เป็นน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชน้ำมันพืชบางชนิดอย่างโคเนล่าออยล์พวกเนี้ยนะคาโนล่าออยล์คาโนล่าออยล์บางคนก็จะบอกว่าดีนะครับถ้ามันเป็นคาโนล่าออยล์ที่เป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินเลยนะคือสกัดออกมาแบบไม่ได้เติมไฮโดรเจนเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นมูฟ่าหรือโอเมก้า9ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอเมก้า3ค่อนข้างสูงก็ไม่สูงหรอกมีโอเมก้า3ด้วยแล้วก็มีโอเมก้า6นะครับโอเมก้า6นี่เกือบ 20% นะแต่ปัญหาคือคาโนล่าออยล์ปัจจุบันที่ขายกันเนี่ยมันผ่านกรรมวิธีมาแล้ว
เพราะนั้นโอเมก้า6ที่อยู่ในตัวมันเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะแปลงตัวเป็นทรานส์แฟตได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะนั้นคนกินคีโตเจนิกไดเอทก็มักจะบอกให้หลีกเลี่ยงน้ำมันที่เป็นโคเนคานูล่าออยล์นะแล้วก็น้ำมันพืชทั่วๆไปนะครับเพราะมันมีโอเมก้า6ผสมอยู่มาในขวดค่อนข้างเยอะนะครับไอตัวที่เยอะมากๆอีกอันก็คือคอนออยล์น้ำมันที่สกัดจากเมล็ดข้าวโพดนี่แหละนะซึ่งผมคิดว่าในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนออยล์ค่อนข้างเยอะนะครับที่วางขายกันอยู่เนี่ยคือเกินครึ่งเนี่ยเกิน 50% เป็นโอเมก้า6อยู่ในตัวมันนะครับถ้ายิ่งผ่านการโปรเซสด้วยเนี่ยมันก็ทำให้มีสิทธิ์ที่จะเป็นทรานส์แฟตในปริมาณที่สูงนะแล้วก็ทำให้เส้นเลือดเราแข็งตัวนะครับก็จะเป็นคำแนะนำแรกๆนะในเรื่องของโอเมก้า6กับโอเมก้า3นะครับอันนี้ถ้าเกิดใครกินน้ำมันพวกนี้แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้วิธีแก้อันก็คือต้องเติมโอเมก้า3เข้าไปในระบบนะซึ่งโอเมก้า3จริงๆเนี่ยมันได้จากอาหารหลากหลายชนิดนะครับจะมีทั้งที่เป็นในรูปแบบน้ำมันปลาก็มีนะเป็นซัพพลีเมนต์ก็มีหรือง่ายๆเลยก็คือรับประทานอาหารทะเลรับประทานพวกหอยนะพวกหอยพวกปลาทะเลอะไรพวกเนี้ยจะมีโอเมก้า3อยู่ในตัวมันค่อนข้างเยอะนะซึ่งพอมันไปเฉลี่ยกับโอเมก้า6เนี่ยอาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้แต่อย่างที่บอกเนี่ยโอเมก้า3โอเมก้า6วันๆนึงเนี่ยเรากินแค่1ถึง2ช้อนชาก็พอนะครับปัญหาอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเราไปกินอาหารทอดนอกบ้านซึ่งชุ่มน้ำมันพืชมาเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นยิ่งทำให้โอเมก้า6ในร่างกายเรามันสูงเกินความจำเป็นบางทีก็จะแก้ยากเหมือนกันนะเพราะนั้นการหลีกเลี่ยงการเข้าใจเรื่องของแฟตโปรไฟล์ในน้ำมันพวกนี้มันก็จะมาช่วยตรงนี้แหละนะครับก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงไขมันที่ใช้ที่เป็นพวกน้ำมันพืชทั้งหลายนะครับโอเมก้า3โอเมก้า6ก็จบไปด้วยประการราชนี้นะง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยนะเพราะว่าเราต้องการในปริมาณที่ไม่เยอะอยู่แล้วในแต่ละวันแค่ 18% นะครับเท่ากับ2ช้อนชาต่อวันนะอันนี้สิ่งที่เราควรจะไปโฟกัสคืออะไรมันก็จะมีไขมันอิ่มตัว 30% แล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือมูฟ่าซึ่งมูฟ่าเนี่ยมันจะมีลักษณะโปรไฟล์ที่ตรงกับไขมันในร่างกายมนุษย์นะซึ่งเราใช้ประมาณครึ่งหนึ่ง 50% นะครับคราวนี้ถ้ามาโฟกัสตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะตัวไขมันอิ่มตัวเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับไขมันอิ่มตัวก็คือมันจับกันเป็นลองเชนแล้วก็จับกันหนาแน่นนะไขมันอิ่มตัวไม่ยากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไขมันจากสัตว์นะไขมันจากสัตว์ซึ่งก็เช่นเดียวกันในสมมุติว่าเราไปกินเนื้อไปกินหมูพวกนี้ซึ่งมีไขมันแทรกอยู่มันก็จะมีไขมันอิ่มตัวปริมาณที่เยอะกว่าไขมันชนิดอื่นแต่มันก็มีไขมันชนิดอื่นด้วยนะมันก็มีโอเมก้า6ด้วยมีโอเมก้า3ด้วยอาจจะน้อยหน่อยนะครับมีโอเมก้า9ที่เป็นตัวมูฟ่าด้วยนะผสมกันแต่ตัวที่เยอะที่สุดคืออิ่มตัวนะครับซึ่งไขมันในสัตว์เนี่ยมันก็เหมือนกับไขมันในตัวเรานี่แหละเพราะเราก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะอย่าลืมนะครับไขมันที่อยู่ในตัวเราก็เป็นอิ่มตัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไขมันอิ่มตัวที่เราต้องการเนี่ย 30% เนี่ยจริงๆมันก็คือการที่เราบริโภคอาหารหลักที่เป็นเนื้อสัตว์อยู่แล้วมาเราก็จะได้ปริมาณของไขมันอิ่มตัวมาจำนวนหนึ่งนะครับหรือว่าเราเปลี่ยนการใช้น้ำมันในการทำอาหารนะเป็นพวกน้ำมันหมูนะครับน้ำมันหมูเนี่ยก็จะมีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นพวกเยอะในที่นี้คืออาจจะเยอะแต่ว่าโอเมก้า6น้อยๆนะอันนี้คือพวกน้ำมันหมูนะครับหรือพวกน้ำมันที่ได้จากไก่อย่างเงี้ยชิคเก้นแฟตพวกเนี้ยนะครับได้จากสัตว์ทั้งหลายนะมันก็จะมีไขมันอิ่มตัวที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับ
จริงๆโอลิฟออยล์น้ำมันมะกอกก็มีไขมันอิ่มตัวที่สูงนะสูงเช่นเดียวกันนะครับเอ้ยไม่ใช่สิเอากลับโอลิฟออยล์ไม่สูงนะอิ่มตัวไม่สูงก็จะมีเนี่ยจากสัตว์เนี่ยสูงนะครับแล้วก็เป็นพวกกะทินะพวกน้ำมันมะพร้าวพวกเนี้ยมันจะมีอิ่มตัวที่สูงนะครับพวกกะทิมะพร้าวพวกเนี้ยนะครับโคโคนัทออยล์สูงตัวที่สูงอีกก็จะมีพวกบีฟทาโร่นะบีฟทาโร่ก็จะเป็นไขมันที่ได้จากวัวนะอันนี้จะสูงแล้วก็ไขมันที่ป๊อปปูล่านะสายคีโตก็ชอบกินก็คือพวกเนยซึ่งเป็นเนยสดนะครับเนยสดเราไม่พูดถึงมาการีนนะคือมาการีนเนี่ยไอตัวนี้ตัวร้ายเลยมีทรานแฟตสูงมากนะครับมาการีนไม่ควรกินนะคือพวกเนยเทียมนะเนยเทียมไม่ควรกินนะครับมีอะไรอีกที่สูงน้ำมันปาล์มจริงน้ำมันปาล์มก็จะมีพวกไขมันอิ่มตัวสูงนะค่อนข้างสูงแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นน้ำมันปาล์มที่ผ่านการโปรเซสเราก็ไม่ควรจะกินนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำมันปาล์มที่สกัดเย็นนะหรือผ่านการทำที่ดีเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นน้ำมันที่โอเคเหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันคงไม่มีแล้วล่ะมันน่าจะมีปาล์มแบบโปรเซสทั้งหมดแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการเอามาคุกกิ้งนะหรือการทำอาหารเนี่ยสายคนที่เป็นคีโตเจนิกไดเอทก็มีตัวเลือกอยู่ก็คือน้ำมันหมูนะน้ำมันไก่น้ำมันจากวัวอะไรพวกนี้น้ำมันจากสัตว์นะครับแล้วก็มีโคโคนัทออยล์น้ำมันมะพร้าวนะซึ่งมันจะมีทั้งสกัดเย็นแล้วก็เป็นคุกกิ้งให้เลือกใช้นะครับแล้วก็มีอะไรกันมีเนยใช่ไหมเนยสดนะครับเนยสดพวกนี้ก็เอามาใช้ได้นะเพราะว่ามันมีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงผัดทอดได้นะครับแล้วมีอะไรอีกก็จะประมาณนี้เนาะมันจะมีอีกอันคือเขาเรียกว่ากลีก็คือคล้ายๆกับเนยแหละแต่เป็นเนยแขกนะครับทางมาจากทางอินเดียนะกลีก็จะเป็นอีกน้ำมันหนึ่งที่ใช้ได้ซึ่งหอมมากนะถ้าเป็นคนชอบกินอาหารอินเดียเนี่ยอย่างผมเนี่ยของโปรดเลยนะครับกลีถ้าทำอาหารด้วยกลีเนี่ยมันจะได้กลิ่นพิเศษของเขานะซึ่งอร่อยมากเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของไขมันอิ่มตัวที่ผมคิดว่าเราทานอยู่แล้วล่ะคือเผลอๆถ้าเกิดเราแทร็กสารอาหารได้เนี่ยนะเราแทร็กเป็นเรารู้วิธีเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าไขมันอิ่มตัวพวกนี้กินจากอาหารหลักที่เป็นสัตว์เนี่ยแถมบวกกับอาจจะคุกกิ้งด้วยน้ำมันที่ผมบอกเนี่ยก็เพียงพอแหละไม่ต้องไปกินเพิ่มอะไรนะครับเพราะนั้นไขมันอิ่มตัวไม่น่าจะมีปัญหาในการที่จะกินมันเข้าไปนะครับอันนี้ตัวสำคัญเลยก็คือตัวมูฟ่านะมูฟ่าหรือว่าโมโนอันแซตูเอเต็ดแฟตไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะซึ่งเป็นผมคิดว่าเป็นไขมันที่เราควรจะรับประทานให้เยอะขึ้นนะครับอย่างที่บอกในน้ำมันทุกอย่างนะในไขมันทุกประเภทเนี่ยมีมูฟ่าผสมอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับมีมูฟ่าผสมอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วแต่ตัวที่เด่นๆเนี่ยก็จะมีน้ำมันมะกอกละหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะมีอีกตัวหนึ่งก็คืออะโวคาโดนะไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดที่เป็นผลนะครับหรือว่าอะโวคาโดออยล์ที่เอามาทำเป็นน้ำมันแล้วเนี่ยก็จะมีตัวมูฟ่าค่อนข้างเยอะนะแต่ราคาจะสูงนะสูงมากอีกตัวหนึ่งที่แนะนำคือแมคคาเดเมียออยล์นะครับซึ่งนี้ก็ราคาสูงเช่นเดียวกันนะแต่พอจะหาซื้อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันที่มีตัวมูฟ่าหรือโอเมก้า9นี่ค่อนข้างเยอะนะครับโอเมก้า9ค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคาโนล่าออยล์จริงๆก็มีเยอะนะตัวมูฟ่าแต่ปัญหาของมันก็คือว่าคาโนล่าเนี่ยจริงๆมันเป็นเมล็ดคล้ายๆเมล็ดข้าวนะเล็กๆมากๆเลยเพราะนั้นการที่จะบีบเมล็ดข้าวให้ไขมันมันออกมามัน
มันต้องผ่านโปรเซสอยู่แล้วนะถ้าเทียบกับโอลีฟนะโอลีฟหรือมะกอกเนี่ยเคยเห็นวิดีโอที่เขาทำพวกน้ำมันมะกอกพวกเนี้ยคือมะกอกเนี่ยมันมีน้ำมันอยู่ในผลของมันอยู่แล้วเหมือนกับอะโวคาโดเหมือนกันเพราะนั้นการสกัดออกมาเป็นน้ำมันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องผ่านโปรเซสอะไรที่ต้องเติมไฮโดรเจนเยอะแยะมากมายนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่เซฟมากกว่าในการที่เราจะหามารับประทานนะอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นพวกพีนัทออยล์อะไรที่ออกมาจากถั่วทั้งหลายเนี่ยก็จะมีตัวมูฟ่าค่อนข้างเยอะนะครับคือถ้าไม่สกัดมาเป็นน้ำมันเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะกินตัวถั่วได้เลยนะซึ่งถั่วเนี่ยก็ต้องไปดูเขาเรียกว่าโปรไฟล์ของสารอาหารในถั่วแต่ละชนิดเหมือนกันนะครับอย่างที่พูดเมื่อกี้แมคคาเดเมียเนี่ยก็จะเป็นถั่วที่มีโอเมก้า9ค่อนข้างเยอะมากๆนะโอเมก้า9เยอะมากแล้วก็ดีด้วยนะแต่ติดตรงที่ว่ามันแพงนะครับราคามันจะสูงนะครับถ้าเอาจริงมันก็ไม่ใช่อาหารถิ่นของเราหรอกนะถูกไหมเพราะมันน่าจะเกิดในโซนที่เป็นลาตินอเมริกายุโรปอะไรแบบนั้นมากกว่านะครับไม่ใช่อาหารถิ่นตัวที่จริงๆอย่างคนไทยสมัยโบราณกินพวกกะทิพวกนี้อย่างที่บอกกะทิมันมีไขมันอิ่มตัวเยอะนะแต่ส่วนที่เหลือของมันเนี่ยก็คือเป็นมูฟ่าเหมือนกันเป็นโมโนเหมือนกันนะครับเป็นโอเมก้า9เหมือนกันเพราะนั้นพวกนี้อาหารถิ่นพวกนี้คือเรากินประจำอยู่แล้วตั้งแต่ยุคสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานะครับแล้วพวกอะไรอ่ะไขมันที่ได้จากสัตว์พวกนี้ก็มีมูฟ่าเยอะอยู่แล้วนะเยอะมากด้วยนะครับไม่ได้ต่างจากไขมันอิ่มตัวเลยนะครับพวกนี้มูฟ่าเยอะนะพวกไขมันน้ำมันหมูแบบเนี้ยนะครับหรือว่าน้ำมันที่ได้จากไก่ได้จากเนื้อพวกนี้มีมูฟ่าในสัดส่วนที่เรียกว่าคือเกือบ 50% ทั้งนั้นนะพวกนี้ก็ไปหาคือเรารับประทานพวกนี้เราได้อยู่แล้วเราได้มูฟ่าเยอะอยู่แล้วได้น้ำมันอิ่มตัวเยอะอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็โอเมก้า6กับโอเมก้า3มันก็จะมีส่วนน้อยซึ่งก็สัมพันธ์กับสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เนาะมันก็ไม่ต้องทานเยอะนะครับก็จะเป็นน้ำมันพวกนี้แหละที่เราควรจะรับประทานนะน่าจะเคลียร์ไหมในเรื่องของน้ำไขมันแต่ละประเภทนะครับอันนี้มาคำถามว่าต้องกินเท่าไหร่ถึงจะดีเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าไขมันทุกตัวมีโปรไฟล์ของไขมันหลายชนิดผสมอยู่ในตัวมันแต่ตัวที่แนะนำก็คือที่พูดไปนะไม่ว่าไขมันจากสัตว์นะครับโอลีฟออยล์อะโวคาโดออยล์นะเนยสดนะครับกรีแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกะทิพวกนี้นะครับพวกนี้ดีหมดเลยนะก็ควรจะรับประทานถ้าอยากจะเสริมจริงๆถ้าเรากินอาหารหลักแล้วมีไขมันพวกนี้ผสมอยู่แล้วบวกกับอาหารที่เป็นอาหารหลักอย่างเนื้อสัตว์พวกนี้เราก็จะได้ไขมันในปริมาณที่เขาเรียกว่าค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วในปัจจุบันก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอย่างผมเองก็จะใช้หลักคือเราใช้น้ำมันพวกนี้ในการหุงหาอาหารในการรับประทานแล้วผมเป็นคนกินเนื้อสัตว์นะมันก็จะไม่กลัวในการที่จะกินไขมันของมันแล้วยิ่งไปกว่านั้นพวกเครื่องในนะครับเครื่องในสัตว์พวกนี้หรือไขข้อกระดูกสัตว์พวกนี้มันก็จะมีไขมันแทรกอยู่ซึ่งเป็นไขมันดีๆทั้งนั้นนะครับก็จะรับประทานพวกนี้นะโดยที่ไม่กลัวนะถ้าเป็นคนที่ยังกลัวไขมันเนี่ยเขาจะเขี่ยทิ้งนะผมไม่เขี่ยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะบอกว่าเนี่ยถ้าเราหันมารับประทานแล้วเราไม่กลัวมันเนี่ยเราก็ได้กลับเข้ามาค่อนข้างจะเพียงพออยู่แล้วนะครับค่อนข้างจะเพียงพออยู่แล้วอาจจะเสริมแค่สมมุติว่าน้ำมันมะกอกถ้ากินอย่างผมไม่ได้ก็คือเขาจะไปทำอาหารที่เป็นสลัดพวกนี้นะเป็นน้ำสลัดหรือว่าเป็นน้ำจิ้มก็สามารถที่จะเพิ่มไขมันที่ดีๆโดยเฉพาะตัวที่เป็นโอเมก้า9กลับเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะนะครับแค่นี้ก็จะ
พียงพอต่อร่างกายแหละนะมันจะถึง 65% มั้ยมันจะถึง 80% มั้ยอันนั้นถ้า track สารอาหารเนี่ยคุณจะเห็นเองนะว่าคุณทานไปกี่เปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนนะครับแล้วคุณลักษณะอันนึงของไขมันเนี่ยสังเกตดูถ้าวันไหนเรากินไขมันอาหารที่มีไขมันเนี่ยในปริมาณที่เยอะกว่าปกติเราจะอิ่มเร็วเนาะเพราะอย่างที่บอกคือไขมันเนี่ย1กรัมมันให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่เรากินนิดเดียวเราก็จะรู้สึกอิ่มละอิ่มแล้วก็อิ่มนานเลยนะอย่างใครเคยตักเนยกินมั่งเนยสดเนี่ยนะลองดูก็ได้นะครับไปซื้อเนยสดแล้วกินสักครึ่งก้อนนะมันจะเลี่ยนเลยนะมันจะเลี่ยนจะอิ่มไปถึงเย็นเลยแต่ไม่ได้บอกว่าให้ไปทำนะเยอะไปนะครับหรือว่าใครที่เคยตามผมในเรื่องของการชงกาแฟที่เป็น Bulletproof Coffee ถ้าอยากเพิ่มไขมันเข้าไปในระบบเนี่ยเอามาผสมกาแฟก็ได้นะผมก็มีคลิปตรงนั้นอยู่ต่างประเทศก็เริ่มอย่างนี้แหละนะถ้าอยากจะให้ไขมันมันเยอะขึ้นเอาเนยมาใส่ในกาแฟนะครับแล้วก็เติมด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเข้าไปนิดหนึ่งนะบางสูตรผมก็จะเติมพวกวีปครีมนะวีปครีมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นที่เป็นน้ำนะครับไม่ใช่วีปครีมที่คนไทยเข้าใจนะคือเขาเรียกว่าฟูลแฟตมิลอ่ะพวกนี้ก็จะเป็นไขมันอิ่มตัวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีคาร์บอยู่แล้วนะเพราะไม่มีแลคโตสอยู่ในตัวมันนะมันก็จะเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่คนกินคีโตเขามักจะกินกันนะเป็นเบรกฟาสต์นะครับกินแค่1ถ้วยเนี่ยผมเคยแทร็กดูนะ Bulletproof Coffee 1ถ้วยเนี่ย1แก้วเนี่ยนะครับมันให้พลังงานถึง600กิโลแคลอรี่เลยนะในบางแก้วในแก้วที่ผมทานแล้วกันเพราะผมจะมีสูตรที่ใส่อย่างใส่น้ำมันมะพร้าวประมาณ1ช้อนนะใส่วิปครีม2ช็อตนะครับแล้วก็อะไรอ่ะใส่เนยไปอีก1ก้อนหรือบางที2ก้อนเดี๋ยวทำไปก้อนเล็กๆนะเคยเห็นไหมประมาณนั้นหรือว่า1ช้อน2ช้อนอะไรประมาณนี้รวมๆกันเนี่ย600กิโลแคลอรี่นะอิ่มถึงมื้อต่อไปเลยนะครับให้พลังงานเยอะมากนะครับแล้วก็ไขมันเพียวๆเลยนะบอกว่าสารอาหารที่อยู่ในกาแฟแก้วนั้นคือแฟตเลย600กิโลแคลอรี่ที่เป็นไขมันเพียวๆเลยนี่คือการเติมไขมันดีเข้าไปในร่างกายนะครับโดยที่ไม่ต้องคิดเยอะนะผมก็จะมีการกิน Bulletproof Coffee ในช่วงแรกๆผมนะก็กินทุกวันแหละนะครับโอเคอันนี้คือการเติมแฟตเนาะเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็อาหารที่เรากินถ้าเป็นคนกินคีโตนะกินอาหารปกติที่เป็นหมูเนื้อไก่ไม่ต้องไปเคลียร์ไขมันทิ้งไม่ต้องเคลียร์หนังทิ้งกินเครื่องในนะครับแล้วก็กินอาหารทะเลนะโอเมก้า3มาจากอาหารทะเลถูกไหมก็จะเห็นเมนูผมมันมีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยนางรมพวกเนี้ยก็กินพวกนี้เป็นประจำเพราะไม่ต้องไปจริงๆคือถ้าเป็นคนที่ไม่ไปตรวจวัดว่าเราต้องแทร็กอาหารเนี่ยคือถ้าไม่ได้แทร็กแคลอรี่เรากินแค่นี้เราก็ได้ถึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้สารอาหารที่ดีเข้าร่างกายด้วยซ้ำที่เป็นไขมันนะแค่นี้เองง่ายๆนะครับง่ายๆอันนี้ก็จะมียกตัวอย่างเรื่องเล่าต่อไปแล้วกันถ้าไม่กินคีโตล่ะนะถ้าไม่กินคีโตต้องกินแฟตเท่าไหร่นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นความรู้เดิมนะเขาจะให้โลแฟตคือแบบแฟตกินแฟตแค่ 10% นะครับนี่ความรู้เดิมนะความรู้เดิมให้กินน้อยให้เคลียร์ทิ้งอาหารทุกอย่างที่ทำมาอยู่ในเชลฟ์ในห้างสรรพสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตจะเลเบลโลแฟตหมดเลยนะครับแต่ปัญหาของอาหารพวกนี้พอมันโลแฟตปุ๊บเนี่ยมันทำให้อาหารไม่อร่อยจริงๆสังเกตดูง่ายๆเลยคือถ้าให้คุณกินแบบถ้าเป็นคนกินเนื้อนะสเต็กพวกนี้แล้วมีไขมันแทรกเนี่ยมันจะอร่อยถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณเอาไขมันออกเนี่ยมันแข็งมันไม่อร่อยเลยนะครับเช่นเดียวกันอาหารทุกชนิด
นะที่ผมบอกไปแล้วมันมีไขมันแทรกอยู่ในตัวมันนะครับพืชก็มีสัตว์ก็มีทุกอย่างนะแต่พอเขาจะเอาไปทำให้มันเป็น low fat แล้วมาขายเนี่ยเขาเอาแฟตออกเนี่ยมันจะไม่อร่อยเลยสิ่งที่เขาทำคือเขาเติมน้ำตาลสังเกตดูนะครับผลิตภัณฑ์บนเชลฟ์ที่เขียนว่า low fat นะถ้าคุณอ่านเลเบลข้างหลังนะสิ่งที่คุณพบคือน้ำตาลมโหฬารนะครับมันจะได้อร่อยไงแล้วคนก็จะติดแล้วคนก็จะมาซื้ออยู่เรื่อยๆแล้วก็จะป่วยนะครับอันนี้ก็คืออาหาร low fat นะเมื่อก่อนเขาสอนให้กินน้อยๆนะครับปัจจุบันนะเอาจริงๆเลยขนาดนักกีฬาที่คอนเซิร์นเรื่องไขมันที่สุดเป็นกีฬาที่ลดไขมันได้เก่งที่สุดก็คือนักกีฬาเพาะกายเขายังบอกเลยให้กินไขมัน 20-30% เป็นเบสไลน์เป็นพื้นฐานนะครับเขาจะกิน 30% ตอนประมาณช่วงออฟซีซั่นคือช่วงที่ไม่ต้องแข่งนะแต่ช่วงที่เขาต้องเตรียมตัวไดเอทแล้วก็เตรียมตัวที่จะขึ้นแข่งเขาก็จะกินน้อยลงนิดหนึ่งอันนี้คือเป็นนักเพาะกายสายทั่วๆไปนะครับแต่มันจะมีนักเพาะกายสายที่เป็นคีโตด้วยนะซึ่งผมก็ไปเรียนรู้มานะไปศึกษาไปดูว่าเขากินยังไงเขาก็ยังกินไขมันเยอะอยู่นะเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นของการลดไขมันในช่วงก่อนแข่งของเขาเนี่ยคือเขากินแคลอรี่อินที่น้อยกว่าแคลอรี่เอาท์หรือเรียกว่าแคลอรี่เดฟเฟซิตก็คือกินให้น้อยลงเท่านั้นเองแหละแต่สัดส่วนของไขมันเนี่ยสัดส่วนมันยังเยอะอยู่นะเพียงแต่เขากินน้อยกว่าที่ร่างกายเขาต้องการเพราะฉะนั้นมันไม่เก็บเป็นแฟตแน่นอนมันไปใช้เป็นพลังงานในการที่เขาจะออกกำลังกายในการที่เขาจะยกน้ำหนักนะครับแล้วร่างกายเขาก็จะลีนขึ้นนะไขมันในตัวก็จะน้อยลงแล้วถ้ายิ่งเป็นสายคีโตเนี่ยการที่อยู่ในคีโตซิสเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์อันนึงเขาเรียกว่า muscle preservation นั่นคือการสงวนกล้ามเนื้อนะครับเพราะนั้นไดเอทหนักๆกล้ามเนื้อก็จะไม่สูญสลายไปง่ายนะมันสูญสลายอยู่แล้วล่ะถ้าเราไดเอทหนักๆอ่ะแต่มันจะไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับไดเอทชนิดอื่นนะมันก็แล้วแต่สไตล์ของการวางโปรแกรมนะครับอันนี้เราพูดให้ฟังคร่าวๆว่ายังไงก็ตามขนาดเป็นนักสายนักเพาะกายเนี่ยเขายังกินไขมันที่ปริมาณเนี่ย 20-30% แล้วก็ถ้าเป็นสายที่ไม่ให้คีโตเลยนะสายแบบกินไฮคาร์บเลยล่ะกินแบบคาร์โบไฮเดรตวันหนึ่ง500กรัม750กรัม800กรัม1000กรัมยังมีนะบางคนคาร์โบไฮเดรตนะเยอะมากนะเขาก็ยังมีการเติมไขมันดีเข้าไปในร่างกายในรูปแบบของน้ำมันมะกอกเช่นเดียวกันนะครับพวกนี้ก็กินน้ำมันมะกอกแบบเขาจะดีไซน์เลยว่าวันหนึ่งเขาจะกินกี่ช้อนพวกนี้นะก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งนะครับที่เขาจะต้องการที่จะใส่พวกไขมันดีเข้าไปในร่างกายในระบบนะเพราะไขมันเนี่ยก็ต้องบอกว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นโครงสร้างไม่ใช่โครงสร้างมันเป็นตัวที่ทำให้ฮอร์โมนทุกอย่างเนี่ยมันดำเนินไปได้นะครับชีวิตมันดำเนินไปได้เป็นเขาเรียกว่ายังเป็นโครงสร้างชนิดหนึ่งในเซลล์เหมือนกันแต่ไม่ใช่โปรตีนนะไม่เหมือนกล้ามเนื้อนะครับอย่างไมโตคอนเดรียที่เราชอบพูดกันอะนะในไมโตคอนเดรียมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นกระดองของมันแล้วกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียเชลของมันนะมันจะเป็นดับเบิลเลเยอร์นะมีชั้นนอกชั้นในพวกเนี้ยซึ่งไอ้ชั้นนอกชั้นในเนี่ยโครงสร้างมันก็เป็นกรดไขมันกรดไขมันเลยนะครับซึ่งไมโตคอนเดรียในตัวเรามีประมาณแบบ20,000 ล้านเซลล์นะซึ่ง20,000 ล้านเซลล์ต้องใช้กรดไขมันโดยเป็นกระดองของมันทั้งหมดแค่นี้ก็เห็นความสำคัญแล้วเนาะว่าไขมันเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตนะครับกับชีวิตยังมีอีกคือถ้าจะให้ลงละเอียดนะไขมันที่อย่างตัวโอเมก้า9ที่พูดไปแล้วเนี่ยไขมันที่เราควรจะให้ความสนใจนะครับโอเมก้า3โอเมก้า6อย่างที่ว่าเนี่ยโดยเฉพาะ
โอเมก้า3ที่เป็นพวก DHA นะครับพวก CoQ10 พวกเนี้ยถ้าจะเสริมเนี่ยผมจะเสริม2ตัวนี้เนาะ DHA CoQ10 นะครับเพราะในโครงสร้างของไมโตคอนเดรียมันต้องการ DHA กับ CoQ10 เป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทริคนึงนะที่อยากจะนำเสนอที่อยากจะบอกไว้ในไลฟ์วันนี้นะครับไหนขอทักทายหน่อยสิโอ้มีหลายคนนะเนี่ยหมอเอกสวัสดีนะครับคุณก๊อฟสวัสดีนะครับคุณหนึ่งสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยซูโม่เรซซิ่งสวัสดีนะครับคุณแจ็คธีรวัฒน์สวัสดีครับคุณ91144สวัสดีนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาในพอดบีนนะก็เป็นที่เข้าใจได้นะเพราะวันนี้ผมพอดบีนเพียวๆนะครับก็ผู้ฟังส่วนใหญ่จะอยู่ Facebook นะแต่ผมก็เหตุผลก็คือผมอยากจะใช้ channel นี้ในการที่จะพูดคุยนะเพราะ Facebook เนี่ยมันพูดคุยไม่ได้มันก็จะพิมพ์คอมเมนต์กันได้อย่างเดียวนะครับก็เลยอยากจะลองอะไรใหม่ๆดูนะเพราะว่าผมว่า Podbean มันเป็นอะไรที่ดีอ่ะในการที่จะบันทึกบทความหรือว่าบันทึกการพูดคุยแล้วเวลาคนไปรีวิวหรือไปฟังย้อนหลังเนี่ยมันฟังที่ไหนก็ได้นะมันไม่ต้องดูภาพนะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบฟังพอดแคสต์อยู่แล้วนะผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบฟังพอดแคสต์คืออยู่ในรถเนี่ยก็เปิดพอดแคสต์ถึงจะปิดหน้าจอมันก็ยังมีเสียงให้เราได้ฟังนะครับซึ่งต่างจาก Facebook YouTube พวกเนี้ยปิดหน้าจอปุ๊บเนี่ยมันดับไปเลยมันฟังไม่ได้นะผมเลยก็พอดแคสต์มันเป็นอะไรที่ผมว่าสะดวกอ่ะผมอยากจะบันทึกเรื่องราวต่างๆในแพลตฟอร์มที่เป็นพอดแคสต์มากขึ้นนะครับแล้วจริงๆก็อยากจะพูดคุยด้วยแหละนะตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะมีคำถามนะจะพิมพ์มาก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครโทรเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมแจกของรางวัล นะมีแจกของรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์คอสเมติกนะที่ผมทำตลาดอยู่นะครับสามารถที่จะลบริ้วรอยสามารถที่จะลบถุงใต้ตาได้ทันทีเลยนะโดยที่ไม่ต้องไปทำโบท็อกซ์นะก็ใช้ทีหนึ่งนี้อยู่ได้ทั้งวันนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะเพราะสกัดจากธรรมชาติล้วนๆนะครับจะแจกให้คนที่โทรเข้ามาผมให้2หลอดเลยแล้วกัน2หลอดนี่ถ้าขายเป็นขายปีกนะมูลค่าเกือบ700บาทอ่ะนะกล้าให้ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาพูดคุยได้นะครับโทรเข้ามาแบ่งปันหรือโทรเข้ามาถามได้เลยนะโทรเข้ามาถามได้เลยหมอเอกโทรมาได้นะครับสำหรับหมอเอกผมไม่ให้แล้วกันขาย พูดเล่นให้ได้นะเราใจปั้มอยู่แล้วก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมพอดบีนเพียวๆนะครับพอดบีนเพียวๆจริงๆอยากรู้เหมือนกันนะว่าพอดบีนที่เป็นไลฟ์แบบนี้ใน channel ที่เป็นคนไทยมีไหมเพราะที่ผมเข้าไปฟังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบันทึกเนาะมาอ่านหนังสือให้ฟังหรือว่าอะไรแบบนี้หรือว่ามาพูดให้ฟังแต่ว่าไม่ได้มีคนโทรเข้ามานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับจริงๆอยากจัดเป็นแบบรายการวิทยุเปิดเพลงด้วยซ้ำแต่ผมไม่รู้ว่ามันเปิดเพลงยังไงนะมันก็จะมีเพลงของมันให้อยู่ในนี้แหละแต่ถ้าเป็นเพลงข้างนอกเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองก็ได้เดี๋ยวผมเปิดเนี่ยที่เป็นจาก YouTube ไปดูก่อนถ้าผมเปิดเพลงจาก YouTube เนี่ยเสียงมันจะเข้าไปหรือเปล่าอันนี้จาก YouTube นะครับได้ยินเสียงไหมแต่มันเป็นโฆษณาอยู่นะโอ้มีติดโฆษณาด้วยนะไม่ใช่แล้วเนี่ยกดอะไรเนี่ยได้ยินปะหาเพลงก่อนนี่เปิดเพลงอยู่นะสงสัยไม่ได้ยินนะครับมันน่าจะเป็นแอปที่กันเสียงจากแอปอื่นด้วยนะหมายถึงผมเปิดเพลงฟังแล้วผมพูดไปเรื่อยๆยังได้เลยนะไม่มีอินเตอร์เฟียร์กันเข้าใจมันแล้ว
ไม่ได้นะครับไม่ได้นอกจากจะเปิดให้มันออกลำโพงนะซึ่งผมก็ไม่อยากทำแบบนั้นนะตอนนี้นะครับมันก็จัดเป็นแบบรายการวิทยุเปิดเพลงตามใจฉันไม่ได้แน่ๆแหมถ้าได้นี่จะเปิดเพลงให้ฟังสักเพลงหนึ่ง ดีไหมโอเคเคลียร์ไหมที่ผมพูดเมื่อกี้มีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับสรุปให้ฟังอีกทีนะก่อนที่จะจบการไลฟ์แล้วกันจะได้สาระก่อนนะก็คือไขมันเนี่ยมันมีอยู่3แบบใช่ไหมอิ่มตัวก็คือ saturated fat SFA นะตัวย่อถ้าจะไปเซิร์ชไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะหรือ MUFA mono unsaturated fat ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะครับไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนมี2ขาที่ไม่ที่อ่อนแอนะคือ PUFA นะครับ poly นะ poly unsaturated fat ซึ่ง PUFA เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นโอเมก้า6โอเมก้า3เราต้องการต่อวันเนี่ยไม่ร่างกายเรามีใช้ในร่างกายเนี่ยนี่ก็ไม่ได้เยอะนะ2ช้อนชาต่อวันก็เพียงพอนะครับแต่6กับ3ที่สำคัญต้องมีเรโชที่เท่าๆกันเพราะมันมีผลกับเลือดนะเลือดจะแข็งตัวกับเลือดจะไหลไม่หยุดนะครับถ้าได้หนึ่งมันมากเกินไปนะก็จะมีไขมันอยู่3ประเภทที่ว่าไปนะแล้วก็ประเด็นอีกอันหนึ่งสรุปให้ฟังก็คือว่า อาหารที่เรารับประทานเนี่ยมีไขมันทุกประเภทปนอยู่ในตัวมันอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันมีอิ่มตัวเยอะไม่อิ่มตัวเชิงเดียวเยอะหรือไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเยอะนะซึ่งไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็แบ่งไปอีกว่าโอเมก้า6เยอะหรือโอเมก้า3เยอะนะครับง่ายๆเลยคือสามารถที่จะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะไปดูเขาเรียกว่าโปรไฟล์แฟตโปรไฟล์ของอาหารหรือน้ำมันที่เราต้องการนะแล้วก็เน้นว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันอยู่ในอาหารหลักที่เป็นสัตว์อยู่แล้วไขมันจากสัตว์นะถ้าไม่ได้เป็นวีแกนนะครับสามารถที่จะได้รับไขมันอิ่มตัวจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัตว์ได้อยู่แล้วนะซึ่งนั้นก็หมดกังวลไปเพราะเราไม่ได้ต้องการอะไรที่มันเยอะแยะมากมายนะครับส่วนตัวที่เราควรจะโฟกัสนะก็คือการกินตัวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือมูฟ่านะซึ่งมูฟ่าเนี่ยเราอาจจะต้องการเยอะกว่าไขมันชนิดอื่นนะครับซึ่งก็เช่นเดียวกันมันก็อยู่ในไขมันทุกชนิดแหละนะที่เรารับประทานมันมีแต่มันจะมีบางชนิดที่มันมีโปรไฟล์ของมูฟ่าเยอะผมก็จะแนะนำนะน้ำมันมะกอกอะโวคาโดนะครับแมคคาเดเมียนะครับอาจจะเป็นแมคคาเดเมียที่เป็นเม็ดหรือแมคคาเดเมียออยก็ได้นะพวกนั้นก็จะมีตัวมูฟ่าที่ค่อนข้างเยอะนะครับถั่วทั่วๆไปก็จะมีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่จำเป็นว่าต้องกินเยอะมากมายนะอย่างถั่วเนี่ยผมก็จะเรคคอมเมนเวลามีคนมาถามอ่ะผมบอกกินแค่1กำมือต่อวันพอ1กำมือนั่นเองไม่ได้เยอะนะครับแค่นั้นเลยนะก็เราก็ได้ไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายเข้าไปเต็มที่อยู่แล้วนะแต่ว่าปัญหาของถั่วเนี่ยคือเคยไหมไปซื้อมาเรากะว่าจะกิน1กรัมอ่ะแต่มันไงมันเพลินนะปรากฏกินหมดถุงเลยนะครับซึ่งแคลอรี่เยอะมากนะแคลอรี่เยอะมากผมเคยเจอลูกเทรนคนที่แบบทำถูกทุกอย่างเลยแต่พอพูดถึงถั่วเนี่ยเขาเป็นคนชอบกินถั่วแมคคาเดเมียไงบอกเขากินหมดถุงเลยคือถุงนึงเนี่ยมันแคลอรี่ผมว่าน่าจะเป็น 1,000-2,000 กิโลแคลอรี่อะแล้วกินอย่างนั้นทุกวันน่ะก็อ้วนได้นะครับก็อ้วนได้มาถึงท็อปิกสุดท้ายแล้วกันที่อยากบอกนะคือถึงผมจะกินคีโตเจนิกไดเอทผมไม่กลัวไขมันผมกินในปริมาณที่เยอะนะแต่ถ้าผมต้องการลดไขมันหรือลีนอย่างที่ยกตัวอย่างนักเพาะกายไปแล้วเนาะผมก็จะลดปริมาณของไขมันลงนะครับคือถ้าสมมุติผมต้องกิน 2,000 กิโลแคลอรี่คือพอดีผมเป็นคนที่แทร็กพวกนี้คือผมไม่ถึงกับแทร็กหรอกคือเรากะเองเป็นอยู่แล้วคือถ้าผมกิน 2,000 กิโลแคลอรี่มันมีไขมันอยู่ประมาณ
ผมอาจจะกินสัก 60% นะผมช่วงนี้ผมจะกินโปรตีนเยอะหน่อยเพราะนั้นไขมันจะเหลือ6จะเป็น 60% เพราะนั้นถ้าผมคัทดาวน์หรือกินไขมันน้อยลงนิดหนึ่งนะครับหมายถึงผมสามารถที่จะอยู่ในแคลอรี่เดฟิซิตของตัวเองได้นะผมก็จะใช้ตรงนี้แหละนะโปรตีนคงเดิมนะครับตัวเขาเรียกว่าลิเวอร์นะหรือว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรเดียภาษาอังกฤษคือเป็นเกจภาษาไทยคือเป็นตัวที่จะแบบเพิ่มลดนะเอาเป็นเกียร์ก็ได้อะผมก็จะลดเกียร์ของไขมันลงนะครับแค่นี้ก็จบแล้วนะด้วยจุดประสงค์ที่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ให้ร่างกายเนี่ยไปดึงไขมันในร่างกายของเราเองมาใช้แทนนะไขมันก็จะลดลงอัตโนมัตินะครับก็ลดลงไม่เยอะก็คือเวลาทำแคลอรี่เดฟิซิตเนี่ยไม่ได้แบบเดฟิซิตคือกินให้น้อยกว่าร่างกายต้องการนะไม่ได้แบบกินน้อยกว่าเป็นพันกิโลแคลอรี่อันนั้นไม่ใช่นะครับเราก็กินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการประมาณ200 300กิโลแคลอรี่ก็เพียงพอนะแต่มีอีกออปชันหนึ่งคือกินเท่าเดิมแต่คุณไปคาร์ดิโอมากขึ้นคือไปเบิร์นมันให้มากขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นอีกออปชันหนึ่งนะบางคนก็จะทำแบบนั้นนะช่วงไหนอยากลดไขมันก็ไปวิ่งมากหน่อยไปเดินมากหน่อยคาร์ดิโอมากหน่อยอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมก็จะใช้วิธีแคลอรี่เดฟิซิตนิดหนึ่งบวกกับเดินมากหน่อยนิดหนึ่ง คือเดินมากหน่อยไม่เยอะนะเดินมากหน่อยไม่เยอะเพราะต้องดูเวลาของแต่ละท่านด้วยนะอย่างถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาวันหนึ่งเขาทำแต่แบบนี้อยู่แล้วเขามีแต่กินออกกำลังกายพักผ่อนกินออกกำลังกายพักผ่อนนะครับเพราะนั้นเขาทำโปรแกรมของเขานี่ได้แบบมีประสิทธิภาพมากนะเขาดีไซน์ไว้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยที่ต้องมีกิจกรรมประจำวันแล้วไม่ได้ไปแข่งอะไรกับใครเพียงแต่แค่อยากจะลดไขมันลงนะถ้าคุณเป็นคนกินคีโตเจนิกไดเอทผมก็แนะนำว่ากินเท่าเดิมโปรตีนเท่าเดิมนะคาร์บเท่าเดิมแค่ลดไขมันลงนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนี่ก็ต้องแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะก็ต้องไปลองดูเองว่านิดหนึ่งเนี่ยคือแบบไหนยังไงนะครับอาจจะค่อยลดลงแต่ถ้าลดลงมาประมาณนี้แล้วน้ำหนักมันยังไขมันยังไม่ได้ลงเยอะอย่างที่เราต้องการเราก็ลดลงไปอีกในสิ่งที่เรากินเข้าไปนะบวกกับไปคาร์ดิโอมากขึ้นนิดหนึ่งมันก็จะช่วยได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะเป็นข้อสรุปนะครับว่าไขมันแต่ละประเภทคืออะไรแล้วเราควรจะทานเท่าไหร่ถึงจะดีถ้าเป็นคนแทร็กสารอาหารนะกินคีโตก็คือ65-80%อันนี้แล้วแต่ว่าคุณกินโปรตีนแค่ไหนนะครับตรงแฟตเนี่ยมันก็จะแวรี่ก็คือมันจะแปรผันตามโปรตีนที่คุณทานนะก็แค่นี้นะครับแต่ถ้าไม่ได้แทร็กสารอาหารนะก็บอกไว้ตรงนี้ว่าก็แค่กินอาหารที่ติดมันนะครับกินไก่ข้อกินหนังกินได้หมดเลยที่เป็นสัตว์นะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันนะครับใช้น้ำมันที่ว่าตอนแรกนะอย่าไปใช้น้ำมันพืชน้ำมันทรานนะครับมาการีนพวกนี้น้ำมันเทียมอะไขมันเทียมเนยเทียมพูดผิดเนยเทียมนะแล้วก็อาหารที่เป็นแพ็กเกจฟู้ดลองไปพลิกดูก็ได้นะครับในร้านสะดวกซื้อจะมีเขียนว่ามาการีนมีเขียนว่าvegetable oil มีเขียนว่าอะไรนะ shortening เนี่ย shortening นี่ก็คือไขมันทรานนะครับถ้ามี3ตัวนี้เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงแต่ร้อยทั้งร้อยมันมีหมดนะมันมีหมดเพราะมันเป็นไขมันราคาถูกไงไขมันราคาถูกนะครับเขาก็เอามาเติมในอาหารที่ให้คนทั่วไปกินจะได้เสียสุขภาพกันนะครับก็ประมาณนี้นะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะนี่ก็ชั่วโมงกว่าแล้วขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับฟังนะครับแล้วก็ในโอกาสหน้าผมก็จะมีท็อปิกอื่นๆนะมานำเสนอแล้วมาคุยให้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ